ชองซานได้ยินไหมนี่สุฮยอกพูดนะเรากำลังจะไปช่วยนายเพราะงั้นช่วยรอเราด้วยนะเข้าใจไหมเราจะไปเดี๋ยวนี้จากที่ผมได้ทำคลิปสิ่งที่คุณอาจพลาดไปใน Offers Are Dead ไปแล้ว2 EP บอกเลยว่าหัวข้อนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่หลายคนขอมาเยอะมากๆใครที่ยังไม่ได้ดู2 EP ก่อนหน้าสามารถคลิกที่ตัวไอด้านบนได้เลยครับผมงั้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอสิ่งที่คุณอาจพลาดไปใน Offers Are Dead พาร์ท 3 1. ชองซานอยู่ในฉากนี้ด้วยหากทุกคนจำได้นะครับตอนต้นเรื่องวันที่ชองซานกับโอนโจจะไปโรงเรียนโอนโจแพ้ป่าวิ่งฉุบชองซานเธอเลยต้องเป็นคนถือกระเป๋าให้เขาดูนิ้วฉันสิเป็นแผลตอนทำอาหารเช้าเร็วๆเข้าเจ้าเป๊ฉากต่อมาเราก็จะเห็นว่านักเรียนทุกคนนะครับต่างกำลังรอไฟเขียวอย่างใจจดใจจ่อพอไฟเขียวปุ๊บทุกคนก็รีบวิ่งเพราะกลัวว่าจะสายน่าเสียดายที่โอนโจนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนชองซานที่รอดอย่างหวุดหวิดก็เดินเข้าโรงเรียนแบบไม่มีกระเป๋าและต่อมาเราก็จะเห็นซูฮยอกซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนก็มัวแต่มองที่เขาจนลืมสังเกตว่าชองซานก็เดินอยู่ในฉากนี้ด้วยเช่นกันครับผมเมื่อกี้เธอตอบมาถูกแล้วครับ 2. ป้ายชื่อแน่นอนว่าทุกโรงเรียนต่างก็มีป้ายชื่อเพื่อแสดงตัวตนของนักเรียนแต่ละคน okay. หากมองเผินๆนะครับก็อาจคิดว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าหากเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าสีป้ายชื่อของนักเรียนชั้นม.5 และม.6 จะต่างกัน ซึ่งของม.5 นะครับจะเป็นสีแดงและของม.6 จะเป็นสีน้ำเงินนั่นเอง wow. 3. เล็งไปที่คอในตอนที่ซอมบี้บุกช่วงแรกเด็กๆทุกคนก็ต่างตกใจและไม่รู้ว่าจะฆ่าซอมบี้พวกนี้ยังไงเพราะไม่ว่าจะเตะต่อยฟาดพวกนี้มันก็ไม่ตายอยู่ดีขนาดซูฮยอกนะครับยังเกือบไม่รอดซึ่งสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการถ่วงเวลาและรีบวิ่งอย่างเดียวโอเคแต่ความจริงแล้วผู้กำกับได้บอกวิธีฆ่าซอมบี้ให้พวกเรารู้แล้วนั่นคือการเล็งไปที่คอครับผมจะสังเกตว่าตอนที่กวีนำหลบอยู่ที่โรงอาหารพอซอมบี้โจมตีเขากวีนำก็แทงซอมบี้เข้าที่ท้องจะสังเกตว่าซอมบี้มันไม่เป็นอะไรเลยแต่พอเขาเปลี่ยนจุดไปแทงที่คอแทนซอมบี้ก็ตายทันทีสิ่งนี้นะครับเลยทำให้กวีนำรู้ว่าจะฆ่าซอมบี้ยังไงเวลาซอมบี้โจมตีเขาเขาก็มักจะเล็งไปที่คอนั่นเองเลือดปลอมในตอนที่เด็กตัดสินใจย่องจากห้องโสดเพื่อไปหาชองซานที่ห้องดนตรีมีซอมบี้อยู่หน้าห้องตัวหนึ่งถึงแม้ซอมบี้ตัวนี้นะครับหูมันจะไม่ค่อยดีแต่พอจุนยองทางปฏิกน้ำหล่นมันก็รู้และเริ่มไล่ทุกคนซูฮยอกเลยบอกให้ทุกคนวิ่งส่วนเขาจะหยุดมันเองแต่อย่างที่ผมบอกไปในข้อที่แล้วยังไม่มีใครรู้วิธีในการฆ่าซอมบี้ยกเว้นกวีนำซูฮยอกเองก็เกือบไม่รอดพอกวีนำมาถึงเขาก็แทงคอซอมบี้ตามสูตรและหากเราลองสังเกตฉากนี้ดีๆเราจะเห็นท่อใสๆที่ต่อขึ้นไปบนตัวของซอมบี้เอ๊ะแล้วตกลงมันคืออะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์สายต่อเพื่อสร้างเลือดปลอมในฉากนี้ครับผมซึ่งน่าจะลืมใช้ CG ตัดออกนั่นเองซึ่งมันก็สายไปแล้วผมคิดว่าผมยังพอแก้ไขได้5. ฝาขวดน้ำในฉากแฟลชแบ็กที่เล่าย้อนเรื่องราวของลูกคูวิทและเด็กๆที่ถูกบูลลี่จะสังเกตว่าในวันนัดเคลียร์ที่นั่งจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกคือกลุ่มบูลลี่และครอบครัวอีกฝั่งนึงจะเป็นกลุ่มเด็กๆที่ถูกบูลลี่และเจ้าหน้าที่ okay. ซึ่งแน่นอนว่าทางโรงเรียนก็ตั้งขวดน้ำให้ทุกโต๊ะตามมารยาทแต่ถ้าหากเราลองสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าฝั่งของกลุ่มบูลลี่และครอบครัวเนี่ยทุกโต๊ะฝาขวดน้ำจะเปิดอยู่นี่อาจหมายถึงความไม่เครียดและรู้สึกชิลๆแน่นอนว่าคนเหล่านี้นะครับต่างก็เป็นคนรวยพวกเขาไม่ต้องสนอะไรการเรียกคุยครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ทุกคนเลยเปิดน้ำกินแบบชิลๆแต่ตัดมาอีกฝั่งนึงฝั่งที่ถูกบูลลี่พวกเขาเป็นผู้ถูกกระทำทุกคนต่างเครียดและไม่ค่อยกล้าทำอะไรนี่เลยเป็นสาเหตุที่ฝั่งนี้ไม่มีโต๊ะไหนที่เปิดฝาขวดน้ำเลยนั่นเองไอ้บ้าเอ้ยโลกนี้มันกลายเป็นอะไรไปแล้ว6ตำแหน่งสกอตเทปเปี้ยนไปในตอนที่นักสืบและลูกน้องของเขากำลังเตรียมขับรถหนีพวกเขาดันบังเอิญไปเจอเด็กผู้หญิงเลยต้องล้มแผนแล้วไปช่วยเธอก่อนพอทุกคนเข้ามาหลบที่ร้านไก่ทอดของชองซานแน่นอนว่าลูกน้องเขานะครับโคชอนเบื่อที่จะต้องช่วยคนไปทั่วถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะหนีไปจากที่นี่ได้คุณบอกให้ออกไปเราก็ควรไปนะครับคิดจะช่วยทุกคนบนโลกเลยหรือไงอ่ะเป็นเทวดาเหรอฉันเป็นนักสืบ
โอ้ยให้ตายพอนักสืบเริ่มรำคาญเขาก็เลยดึงสก็อตเทปไปปิดปากโฮชอนซึ่งหากเราดูดีๆนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งของสก็อตเทปทั้งสองฉากนี้มันเปลี่ยนไปจากแนวตั้งกลายเป็นแนวนอนซะงั้นหรือไม่แน่ว่าโฮชอนจะมีพลังจิตในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เขาอาจเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ปลอมตัวมาไปต่ออย่านิ่งพวกเราไปกันต่อหยอกน่าจะเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดแหละทำไมเพื่อนถึงเรียกแบซู7ซูเปลือยหลังจากที่คยองซูเลือดออกจากจมูกเพราะโดนไม้ฟาดจากซูฮยอกเขาเลยต้องไปนั่งรอในห้องอัดเสียงต่อมานะครับจีมินแดซูและอูจินเลยมาวิเคราะห์กันว่าซอมบี้เนี่ยมันวิ่งไล่เราจากอะไรกันแน่อูจินบอกว่าหรือเพราะกลิ่นตัวเพราะซอมบี้มันชอบวิ่งไล่แดซูแดซูรีบปฏิเสธบอกฉันกลิ่นไม่แรงนะเฮ้ยจากนั้นแดซูก็บ่นว่ากลิ่นอับอะไรเนี่ยอูจินเลยบอกว่ากลิ่นเหงื่อนายไงหากลูกเพลินๆนะครับก็อาจคิดว่าฉากนี้เป็นแค่ข้อยืนยันว่ากลิ่นตัวแดซูเนี่ยแรงจริงๆแต่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าท่านนายโดนมันวิ่งตามใหญ่เลยฉันกลิ่นไม่แรงแต่เหงื่อนายออกมาเยอะมากเลยนะแค่เหงื่อออกแต่ไม่ได้เหม็นซะหน่อยกลิ่นอับอะไรเนี่ยเหงื่อนายไงลูกแต่ฉันคิดว่าผมน่าก็เห็นตามันแล้วนี่นาตามไปเป็นแบบนั้นมันจะไปมองอะไรเห็นได้ยังไงเล่าชัดเลยผมว่ากลิ่นไม่ได้มาจากแดซูแล้วล่ะแน่นอนว่าเท้าซูฮยอกได้รับขนานนามกึกก้องไปทั่วโรงเรียนดังนั้นไอ้กลิ่นอับที่ว่าไม่ใช่ความผิดแดซูนะครับแปดกยองซูแอบชอบนายอนเดี๋ยวเอาใหม่กยองซูเคยแอบชอบนายอนต่างหากหลายคนคงบอกบ้าเปล่าคิดอะไรอยู่สองคนนี้เรียกว่าเกลียดอย่างน้อยไปด้วยซ้ำคำตอบคือใช่ครับผมแต่ก่อนหน้าที่ซอมบี้มันจะบุกผมแอบคิดว่ากยองซูน่าจะแอบชอบนายอนนะเหตุผลคือ 1. ในฉากที่กลุ่มเด็กจากห้องเช่าวิ่งเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เพื่อใช้ทางลัดไปโรงเรียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกยองซู okay. ตอนที่นายอนเดินกยองซูวิ่งไปแต่หลังเธอพร้อมบอกว่าไว้เจอกันไว้เจอกันนะมันก็น่าคิดนะทำไมต้องนายอนและผมเชื่อว่ากยองซูก็คงไม่วิ่งไปแต่หลังนำลาที่เดินอยู่หรอกหลายคนคงบอกก็กยองซูเป็นคนเฟรนลี่เปล่ามันก็ใช่แหละครับแต่เด็กวัยนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเริ่มชอบเพื่อนแล้วโอเคงั้นเราไปดูเหตุผลต่อไปกันอะไรของเขาสกปรกออกไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ฉันขอโทษจะอะไรนักหนาเนี่ย sorry ที่ยืนก็ตั้งเยอะดันไปนั่งบนโต๊ะนายอนอีกหลายคนคงบอกที่พูดมามีหลักฐานแค่เนี้ยคำตอบคือยังครับผมงั้นเรามาจับตาดูฉากนี้ดีๆด้วยความที่สถานการณ์มันชุลมุนขนาดนี้แน่นอนว่าจิตสำนึกสุดท้ายของคนก็คือต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนนี่เลยเป็นสาเหตุที่พอนายอนล้มทุกคนเลยไม่ค่อยสนใจแต่เริ่มค่อยๆถอยห่างเพราะกลัวซอมบี้เราจะเห็นว่าคนที่ดูเป็นห่วงนายอนออกหน้าออกตาและเหมือนจะคอยพยุงตัวเธอตลอดก็คือกยองซูโถไม่น่าเลยนายอนไม่งั้นก็ได้แฟนเหมือนคนอื่นเขาละโอเคและนี่นะครับก็จะเป็นการคาดเดาของผมใครคิดเห็นยังไงเลยนะผมทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ「みが記憶할때까지の」